สวัสดีครับแหมแอบมองไงเห็นเมื่อวานไปทำอะไรหน้ามาสวยมากเอออย่างงี้แหละสวยไม่เสร็จเลยอ่ะได้ข่าวว่าเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะดังอะไรอุ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีไปแล้วไงเมื่อกี้เธอสวัสดีฉันยังไม่ได้สวัสดีไงสวัสดีค่ะเอาสวัสดีพร้อมกันอีกรอบสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการแอบบอกนะพบกันได้ทุกวันพุธนะนะคะเวลาดี6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มนะคะช่วงเย็นๆแบบนี้เลิกงานแบบนี้แวะเวียนมาชมเราได้เพราะว่าเรามีช่องทางการรับชมมากมายเลยอาทิเช่นนะคะอาทิเช่นถ้ามีมือถือนะคะก็สามารถหยิบมือถือขึ้นมาเรียบร้อยไปป่ะแล้วก็เดี๋ยวไม่ใช่ไม่นี่ไม่ใช่พี่ไอ้1 2 3ปึ๊บไม่หลังจากที่รับรางวัลอันสูงส่งแล้วก็ยิ่งใหญ่เราก็ต้องเปลี่ยนลุคตัวเองนิดนึงให้เข้ากับคอนเซ็ปต์นะจากเวทีลำไยเหรอเอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวค่อยเข้าเรื่องนะคะช่องทางการรับชมของเราค่ะ www.channel8channel.com นะคะโลโก้ทีวีทุกรุ่นนะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันพิมพ์คำว่า channel 8นะคะสัญลักษณ์เลข8สีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะสายสดค่ะที่029423319และ029423498ทั่วโลกสามารถรับชมเราได้เช่นเดียวกันนะคะที่18006945145ประเทศไหนก็ดูเราได้ถูกไหมและโดยเฉพาะนะคะใครที่เป็นโรคบ้าโซเชียลนี่ยังกดๆอยู่เลยเพราะว่าฟีเวอร์มากเพราะว่าไม่ได้เลยต้องเช็คตัวเองเพราะว่าในไลฟ์โซดชาแนล8เขามีแล้วนะใช่ไลฟ์แล้วมีมานานแล้วด้วยนะใช่แล้วตอนนี้นะถ้าเกิดพิธีกรมาสายก็สามารถที่จะทำรายการผ่านทางโซเชียลของเราได้เหมือนกันแล้วก็อยู่ในรถอยู่ในเรืออยู่ในที่ไหนก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าใครที่อยากจะมีงานแต่งงานบวชงานอะไรก็แล้วแต่นะอยากจะมีช่องทางดีเป็นบอสแคสของคุณเองเนี่ยติดต่อเราได้เลยในราคาไม่แพงมากนะคะใช่ค่ะก็ครูไอ้ก็อันนี้แชร์ก่อนเลยอุดหนุนเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่รักแล้วก็ตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าหยิบมือถือของคุณขึ้นมานะคะทำตามเราแล้วชีวิตจะดีขึ้นนะคะยังไงค่ะไปทีละขั้นตอนไปทีละขั้นตอนนะคะเข้าไปที่ Facebook ของตัวเองค่ะนะคะหวังว่าหลายคนคงจะมีกันอยู่แล้วนะคะช่องเริ่มไปตรงเซิร์ชที่มีรูปเขาเรียกนะแว่นขยายนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่า CH8แค่นี้เอง3ตัวสั้นๆนะคะท่านก็สามารถที่จะรับชมเราได้นะคะ กดไปที่ชนะ8ตรงนี้เลยสีบอกแล้วสัญลักษณ์สีชมพูม่วงเท่านั้นนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นี่ตอนนี้เรากำลังไล่แชร์อยู่อันนี้หน้าตาแบบนี้เอาหน้าเพจก่อนนะคะชนะ8 Thailandนะคะก็จะเจอหน้าตาแบบนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนนะคะเลื่อนขึ้นไปก็จะเจอคนสวยงามนะคะตอนนี้เราแชร์อย่างเดียวเลยนะคะกดคำว่าแชร์ค่ะแล้วก็แชร์เลยสาธารณะของตนเองไปอยากจะพิมพ์อะไรอยากจะแนะนำอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์เข้ามาได้จริงๆรายการนี้เป็นรายการที่ดีนะเพราะมีทาร์เก็ตคุณผู้ชมใหม่ตลอดเพราะต้องมาสอนแชร์ตลอดเลย ไม่รู้เพราะอะไรทุกสัปดาห์เราเป็นห่วงค่ะเราเป็นห่วงทุกๆคนกลัวว่าจะเข้าถึงเราไม่ทันการนะคะทำไมเราก็จะไปไหนกันเขาขับรถเร็วไงต้องบอกเลยครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องข่าวในเทปแรกของเราเนี่ยฮะก็มีเรื่องราววันนี้บอกว่าจัดหนักจัดเต็มนี้เราจะบอกได้เลยว่าเราคงจะหมกมุ่นนะคะอยู่กับเรื่องการประกวดฮะไม่ได้หรออยู่ในเรื่องของเราของการประกวดไม่ใช่หมกมุ่นอ๋อหรอหรือมันมีอะไรต้องหมกมันก็ต้องมีบ้างอะไรบ้างหมกแล้วมันก็ได้ข่าวว่าล่าสุดนี้ไปรับรางวัลอะไรมารับรางวัลก็เป็นรางวัลที่บอกได้เลยนะคะว่าเป็นรางวัลที่ภูมิใจเรียบร้อยอยู่เป็นรางวัลที่ภูมิใจกับเกียรติยศวงศ์ตระกูลมากๆเลยนะคะแล้วถ้าครูไอ้กลับมาไว้คนเดิมก็จะบอกเลยนะคะว่าคำว่า CD City Directorprofessional เป็นตำแหน่งที่หลากหลายคนคงจะอยากได้ผู้คนที่ถือลิขสิทธิ์ในการประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2017ทุกคนก็ใฝ่ฝันนะคะว่าจัดงานแล้วก็จะต้องได้เธอก็จัดใหญ่นะทุกอย่างก็อยู่ที่ผลงานอยากรู้ตอนแรกเขามีรางวัลเดียวทำไมโผล่มา3รางวัลโอ้งงจังเลยอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันครับถูกต้องครับจะดูดิว่าพัดจะขุดอะไรพี่ไอออกมาวันนี้ เจอกันครับแป๊บเดียวชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกัน
ไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่าสองขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบอกว่ามีข่าวมาแจ้งให้ทราบกันครับคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของฟิโอราตอนนี้เรื่องประกวดกำลังมันจบไปแล้ว2เวทีใหญ่คือจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เออประกวดอย่างเดียวเลยก็เราหากิจกรรมดีๆให้กับน้องๆเยาวชนไงเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการประกวดกระเทยพันทางรับสมัครที่แม่เพิ่น77จังหวัดกำลังมานะณตอนนี้อะไรๆ77จังหวัดหมดเลยนะใช่เพราะว่าเราต้องการที่จะออนทัวร์ไปทั่วประเทศเดี๋ยวต่อไปเนี่ยพี่ไอจะจัดประกวดประจำตำบลเลยลึกลงไปอีกลึกลงไปอีกมันมากกว่า77ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไปประจำหมู่บ้านก็ไล่ตั้งแต่ตำบลใช่คัดเลือกตำบลแล้วมาประกวดระดับจังหวัดคุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าตอนนี้มันมีดราม่าของการประกวดเยอะมากเยอะมากทั้งที่จริงแล้วก็สร้างกระแสใช่นะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันมีเยอะจริงๆเยอะจนแบบเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วล่าสุดมิดแกนมาจบมิดยูนิเวิร์สมาวิดยูนิเวิร์สมามิดทิฟฟานี่มิดทิฟฟานี่มามิดทิฟฟานี่มามิดซูเปอร์มิสเตอร์ซูเปอร์มิดเดี๋ยวจะมีมิดซูเปอร์มามิดซูเปอร์อีกแล้วเดี๋ยววิโอลามาแล้วเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ของเธอเยอะแยะเลยเนี่ยเยอะเยอะได้ข่าวว่าจะมีอีกได้ข่าวจากต่างประเทศโทรมาจองตัวเลยคืออะไรเล่าสิก็หลังจากที่รับตำแหน่งวันนี้คุณชงเก่งใช่ไหมเนี่ยซิตี้ดีเรคเตอร์โปรเฟชชั่นอลนะคะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อเข้ามาสนใจไหมจะเป็นผู้จัดเองอะไรเองเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ใหญ่เองแต่จะเป็นการประกวดอะไรนั้นต้องรอชมต้องรอชมครับว่าตอนนี้ต้องมีข่าวดีแน่ๆต้องเลือกกันนิดนึงเพราะมีอยู่ประมาณ2สาขาที่เสนอเข้ามาก็เดี๋ยวพี่ไอ้ก็เอาหมดเลยตามก็ขอบคุณเอาหมดเลยเพราะว่ามันเป็นการประกวดที่ไม่เหมือนกัน2เพราะว่าลิขสิทธิ์ของเมืองนอกเหมือนกันจากที่เราทำจังหวัดใช่ป่ะพอหลังจังหวัดปุ๊บผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าเอ้ยศักยภาพเรามีอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกองประกวดมิสเตอร์ซูเปอร์ด้วยแต่เราชอบเวทีเธอนะตำแหน่งมาเราชอบเวทีเธอนะใช่ไหมคะแนนแบบโปร่งใสโปร่งใสเรารู้ได้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มันใช่ไม่ใช่บางเวทีเอาง่ายๆคุณผู้ชมเราไม่ได้เมาส์มอยหลังเวทีนะเขาชี้กันตั้งแต่ก็จิ้มกันไปเลยใช่ก็จิ้มแล้วจบแล้วจะมีกรรมการมานั่งเป็นหัวคนนั่นแหละก็ยังเป็นประเพณีเอาง่ายๆจะมีจังหวัดหนึ่งของซูป้าหญิงอ่ะเขาทำการตอนเราไปจังหวัดไหนเขาภูมิใจของเขาไปก็ภูมิใจไปก็จ่ายตังเองอะไรเองก็โอเคทำเองกินเองชงเองกินเองไปอย่าลืมนะเรื่องของเขาก็หวังว่าเขาจะได้มงใหญ่ไปมาที่ฟิโอราต่อคุณผู้ชมจ้ะก็เป็นเอาง่ายๆตอนเนี้ยพี่ไอซ์กำลังรับโปรเจกต์นี้มาก็คือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยใครๆก็ส่งน้องได้หรือตัวน้องเองก็สามารถที่จะเข้าไปร่วมประกวดและสมัครเองได้แต่ของพี่ไอซ์เองเนี่ยพี่ไอซ์ก็อยากจะได้น้องๆที่มีศักยภาพที่จะเป็นตัวแทนเพราะว่าพอพี่ไอซ์ไปตรงไหนปุ๊บเนี่ยก็มีคนมองว่าเอ้ยพี่ไอซ์ถือลิขสิทธิ์หรือเปล่าเฮ้ยหลังจากที่เราดูแลน้องๆมา5คนแล้วที่มิสเตอร์ซุปเปอร์พูดเสียงดังไม่ได้เพิ่งได้รับรางวัลมาไม่เป็นไรเดี๋ยวคนทั้งประเทศไม่ได้ยินนะคะก็เขาก็เห็นไงว่าพี่ไอซ์ดูแลน้องๆยังไงพอมาถึงประกวดฟิโอราโมเดลนะคะเป็นหนุ่มสาววัยมันคนฝันเอฟนะคะก็มีน้องๆอยากจะให้พี่ไอซ์เป็นคนสนับสนุนก็ส่งน้องๆมีการเทรนด้วยมีการฝึกอบรมด้วยหลายๆอย่างเขาบอกว่าชิงรางวัลแบบต้องบอกเลยว่าไม่ใช่เดี๋ยวนี้ขึ้นเวทีไปแล้วแบบจะไปขึ้นไปประกวดหน้าตาดีเดียวไม่ได้นะไม่ได้ต้องมีความสามารถประกวด77จังหวัดเดี๋ยวนี้นะตั้งแต่มิดแกนเขาเริ่มทำชุดประจำชาตินะทุกเวก็มีหมดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อไปมันต้องมีอะไรแปลกๆขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในการประกวดของเราเนี่ยมันไปตามยุคตามสมัยจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากรู้อะไรดีเนี่ยติดต่อครูไอไว้เพราะว่าตัวแทนแต่ละตัวแทนเนี่ยหรือว่าผู้เข้าประกวดเนี่ยตอนนี้เนี่ยคนผู้จัดเนี่ยเขาก็อยากได้น้องๆที่พร้อมใช้จริงๆคือแบบประกวดเสร็จผู้ใช้งานได้เลยไม่ต้องไปฝึกไปฝนอะไรมากมายติวนิดๆหน่อยๆก็พอไม่ต้องมานับ1 2 3ใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าพูดถึงว่านะเอาเด็กจากเวทีประกวดบางคนเนี่ยเรื่องอย่างเช่นเราทำแคสติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาเด็กใหม่แล้วนะไม่เอาแล้วเพราะว่าเอามาเราต้องมาเทรนใหม่เบิกค่าเวิร์กช็อป
คิวหนึ่งศิลปินใหญ่ๆเขาก็มีค่าตัวคือต้องมานั่งรอใช่เราก็อยากจะทำงานแต่ไม่ใช่ว่าไม่ให้โอกาสเลยแต่ถ้าน้องเนี่ยมีจิตมีใจที่จะเข้ามาเวิร์กช็อปสกรีนเทสได้มันก็เป็นเรื่องของดีเพราะฉะนั้นก็รับสมัครวัยรุ่นชายหญิงนะฮะอายุตั้งแต่ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยเนาะ18-25ปีนะครับวิธีการรับสมัครก็ส่งมาได้เลยนะอินบ็อกซ์หาครูไอซ์ก็ได้ก็ได้หรือจะอีเมลก็ได้หรือจะไปส่งที่กองประกวดเองเลยก็ได้ถ้ามั่นใจตัวเองว่าเดินทางเองได้ดูแลตัวเองได้เสื้อผ้าหน้าผมจัดเตรียมเองได้แล้วก็มีความพร้อมในตัวเองนะคะก็สามารถที่จะส่งข้อมูลส่วนตัวไปได้ที่คนพันเอฟนะคะ2016@gmail.comนะคะพร้อมรูปถ่าย3ใบนะคะมาที่อีเมลเลยหรือจะติดต่อที่คุณดอเช่คุณคงคุณเจินได้เช่นเดียวกันอันนี้มีภาพด้วยนะเดี๋ยวขึ้นภาพให้หน่อยครับเป็นป้ายประกาศเพราะว่าเป็นรายละเอียดของน้องๆนะคะข่าวที่1นะคะชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาทนะคะการรับสมัครของเราเนี่ยใครที่ดูไม่ทันตอนนี้เราแคปหน้าจอไปก่อนเป็นเดี๋ยวค้างหน้านี้ให้ก่อนแคปไปก่อนนะแล้วก็ก็อย่าลืมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กันยายนนี้นะคะจังหวัดแรกอันนี้เขาจะโรดโชว์นะคะไปทั่วประเทศนะคะเพราะฉะนั้นจังหวัดแรกเนี่ยเขาจะลงที่นครสวรรค์ก่อนนะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์นะคะเวิร์กช็อปกับทีมนักปั้นดารานำโดยพี่ชีอนุชาคุณกรอบธันวารินและแม่หนุ่มประเสริฐนะคะคัดผู้ผ่านเข้ารอบชาย30หญิง30อ่ะเธอใครบอกเลยว่านะมีลุ้นรางวัลในเงินรางวัลนัดที่1นะโอ้โหแน่นมากเฉพาะอันนี้นะเฉพาะนครสวรรค์นะคะตัวเลขนี้จังหวัดเดียวนะคะอู้ตายแล้วจังหวัดเดียวนะคะเยอะกว่ามิสเตอร์ซูเปอร์อีกนะอย่าไปคาดยิงสิเออนะคะอันนี้จังหวัดเดียวนะคะรอบชิงชนะเลิศนะคะณลานกิจกรรมศูนย์การค้า V Square Big C จังหวัดนครสวรรค์วันที่16กันยายนนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศเพราะฉะนั้นก็ไปกันได้เลยกับอีกหนึ่งเวทีสำหรับหนุ่มสาวนะฮะใช่เพราะฉะนั้นใครที่มีอายุ 18-25 ปีนะคะบอกได้เลยว่าห้ามผักใครที่บอกว่าเอ๊ะ18ปีมันอยู่ในช่วงไหนถ้าเกิดกำลังศึกษาอยู่ก็ระดับปวช.ปวส.แล้วก็ระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ตรงนี้แคปหน้าจอเอาไว้ด้วยเพื่อจะเป็นเรื่องราวของวิธีการรับสมัครว่าเอาอะไรยังไงบ้างรวมถึงส่งอีเมลได้ที่ไหนนะฮะนี่เขาบอกว่าเงินรางวัลนะคะรางวัลชนะเลิศเนี่ยชาย1หญิง1รางวัลท่านละ 30,000 รวมแล้ว 60,000 ละนะอันนี้เงินสดนะคะไม่มีวอชเชอร์อีบ้านหรอวอชเชอร์ไม่เกี่ยวกับวอชเชอร์วอชเชอร์ 20,000 ฮะเงินสด 20,000 วอชเชอร์ 800,000 900,000 นู่นแกนี่ก็เนาะรองชนะเลิศอันดับ1นะคะชาย1หญิง1เช่นเดียวกันค่ะเงินรางวัลท่านละ 10,000 บาทรวมแล้ว 40,000 บาทจ้ะแสนนึงแล้วนะยังไม่พอยังไม่พอมีชมเชยค่ะมีชมเชยอันนี้แบบเป็นฮอสแท็กมากมีขวัญใจชาย2หญิง2เงินรางวัลท่านละ 5,000 บาทรวมแล้ว 20,000 บาทเดี๋ยวนะมีขวัญใจไอ้เพอร์เฟกต์อีกไหมรอบนี้ไม่มีเพราะฉันไม่ใช่คนจัดอีบ้าเออรวมแล้ว 120,000 บาทนะครับตอนนี้อันนี้คือเงินแต่เห็นพี่ชี้นะคะผู้จัดการกองประกวดเนี่ยได้บอกมาว่าจะมีรางวัลพิเศษเพิ่มอีกมากมายเพราะระดับพี่ชี้กับพี่ดอเช่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนไม่ธรรมดาอย่าลืมฮะวิธีการประกวดก็อย่าลืมนะครับแคปไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ไปอีกหนึ่งข่าวพี่ไอ้อีกหนึ่งข่าวเมื่อกี้ประกวดไปแล้วไงไปดีไปแล้วไปดูเจ้าของคนอ่านผลประกวดบ้าง ตอนเช้าๆให้เรารู้จักกันดีคุณสุรยุทธ์ทัศนจินดานะสรยุทธ์อ๋อไม่ใช่เหรอสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยโดนจำคุกไปแล้ว13ปี13 4เดือนนะฮะเป็นไงคดีไร้ส้มอย่างที่เราบอกนะครับว่าภายหลังจากที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพิพากษาคำสั่งศาลอุทธรณ์จำคุก13ปี4เดือนนะแก่คุณสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการเล่าข่าวคนดังนะในคดีโกงค่าโฆษณาบริษัทอสมทขณะที่ศาลฎีกาได้ยกคำร้องไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราวทำให้ต้องถูกควบคุมเข้าสู่เรือนจำทันทีค่ะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เรือนจำแล้ว1คืนแต่ก็อย่างที่บอกครับก็คือคุณสรยุทธ์เนี่ยก็คงจะต้องต่อด้วยขั้นตอนของกระบวนการศาลในขั้นตอนการฎีกาต่อไปหลังจากที่มีข่าวเผยแพร่ไปแล้วนะครับบรรดาแฟนรายการข่าวจำนวนมากรู้สึกตกใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ได้ส่งกำลังใจถึงอดีตพิธีกรคนดังกล่าวอย่างเช่นคุณโกตินะคะก็เป็นอีกคนที่คลุกคลีและร่วมงานคุณสรยุทธ์ก็ได้โพสต์ในข้อความในใจนะคะแชร์มาในสู่โลกออนไลน์ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีพวกกลุ่มผู้ประกาศข่าวพิธีกรจากทางช่อง3นะเช่นคนที่สนิทเลยคุณไบรท์พิชทัศน์นะคะเขาไปเยี่ยมเลยนะก็ลงรูปคู่เมื่อครั้งสมัยทำงานเป็นพิธีกรในรายการร่วมกับพี่คนนี้ถึงในคุกเลยนะ
เขาไปถึงที่ค่ะไปส่งด้วยจะบอกว่าไบน้องไบเนี่ยเขาเกิดให้พุ่งสุรยุทธเลยนะถูกสุรยุทธเลยนะเอาจริงๆแล้วก็นางเป็นคนที่มีความกตัญญูแล้วเรื่องการทำงานนางเลิศอ่ะคนต่อไปอย่างเช่นยกตัวอย่างอีกท่านหนึ่งคุณปอปุญญวีคนนี้ก็ถือบอกว่านะคะคุณปอปุญญวีรุ่นน้องที่แจ้งเกิดเติบโตในฐานะพิธีกรข่าวด้วยกันว่าพูดว่าคุณปอเนี่ยก็เติบโตจริงๆไม่มีผู้ชายชื่อสรยุทธก็ไม่มีคนรู้จักออนปริยาออนปริยานะรวมถึงคุณเซนเมดก้าก็โพสต์รูปในอดีตแล้วลงข้อความเป็นกำลังใจสั้นๆว่าพวกเราเป็นกำลังใจให้พี่ยุทธเสมอนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะคุณกุ๊กกฤติยาที่ลงภาพสมัยยังร่วมงานบนจอด้วยกันแล้วลงโพสต์ซึ้งว่าเรื่องเล่าเช้านี้คือช่วงเวลาในชีวิตการทำงานที่เต็มอิ่มที่สุดสุขเศร้าเครียดล้ายากลำบากผ่านทุกครั้งกันมาได้เพราะเราอยู่ด้วยกันเป็นทีมค่ะครับก็ต้องบอกเลยว่าถ้าพูดถึงคือคุณสรยุทธ์นะก็เป็นเสียงที่เราคุ้นเคยอะ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเราได้ยินกันทุกเช้าใช่เปิดทีวีมาตอนเช้าเนี่ยจะไปเรียนใช่ไหมเมื่อก่อนเราก็ได้ยินเสียงใช่ลองจากตอนเมื่อก่อนเอาจริงตอนเด็กได้เจ้าคุณทองเจ้าคุณทองช่องเจนี้ไปไหนไม่รู้ เพราะไม่กี่วันใครเอารูปเจ้าคุณทองมาแชร์เห็นป่ะป้าไก่ไอ้ป้าจริงๆน่าจะกลับมาอีกทีนะเพราะว่ามันเหมือนย้อนวันวานก็ขนาดพี่ซุปอ่ะพี่ซุปยังกลับมาพี่ซุปยังกลับมาเลยพร้อมด้วยรายการใหม่ใช่บริยานเจ้าขุนทองนะคะเซ็นทรัลใช่ไหมใช่เหรอมันก็มีเซ็นทรัลบัณฑิตน้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเอากลับมาทำใหม่เราจะเตรียมร้องคาราโอเกะอรุณเบิกฟ้าเราจะได้ส่งน้องๆเข้าไปร่วมกิจกรรมกันนะคะยังไงก็ขอส่งกำลังใจให้กับพี่ยุทธด้วยครับก็ขอให้ทุกอย่างแคล้วคลาดแล้วเราอยากรู้ว่าจริงๆอ่ะเอาในฐานะตัวเราคือเราทำเจ้าของเราอาจจะทำบริษัทกันมาเนาะบางทีฝ่ายทะเบียนฝ่ายบัญชีมันมีหลายฝ่ายบางทีท่านแกรู้จริงๆหรือเปล่าว่าตรงนั้นหรือว่าแกจงใจอันนี้เราไม่รู้เลยไม่มีใครรู้ด้วยเพราะฉะนั้นข่าวต่อไปครับเอ๊ะฮะมันเข้ากันไหมข่าวต่อไปนะพูดถึงพี่สรยุทธเนี่ยต้องมาถึงคนนี้เลยนะในความแรงของตอนนี้นะคือมันบอกว่าไม่พูดไม่ได้มันเป็นกระแสที่ดราม่าแล้วก็มีเป็นประมาณว่าลูกโซ่อะไรเยอะแยะมากมายนะคะเรามาน้ำจิ้มก่อนที่จะไปถึงจุดคลายแม็กจุดใหญ่จุดพีคเลยอะเรามาจุดนิ่งๆก่อนนะคะในส่วนของเดี๋ยวต้องแอบเมาส์ว่าอีข่าวนี้ก่อนที่จะมานั้นอะเพราะว่าเจนนี่เนี่ยเขาไปลบใครนะวสวสก็บุญเส้นนั่นแหละแล้วก็มีปัญหากันนิดหน่อยแต่เขาก็ย้อนไปวันๆว่าในตอนที่เจนนี่เขาแต่งงานทำไมวสและเพื่อนๆแก๊งนางฟ้าไม่ไปทำไมมีนาราบินาไปคนเดียวอันนี้คือเป็นปมที่มาชัดเจนแล้วก็มาเจอข่าวนี้อ่ะก็เป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่ะถกเถียงกันแบบว่าสนั่นวันไหวกันทั่วโลกโซเชียลหรือในช่องทีวีหลากหลายช่องเลยนะคะสำหรับข่าวของคุณเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะสำหรับกรณีของนางเอกสาวท่านนี้หลังออกมาประกาศชัดกันเลยนะคะว่าได้แยกทางกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็เป็นแฟนเก่าใครฮะนะคะก็คุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิรินะคะขอภาพด้วยนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมทิ้งระเบิดลูกใหญ่บอกฝ่ายชายนั้นมีคนใหม่นะคะฝ่ายชายนั้นมีคนใหม่และเดินออกมาแบบสวยๆค่ะนะทำเอาฝากฝั่งของโลกโซเชียลถล่มอินสตาแกรมฝ่ายชายกันหนักมากนะคะแต่ทว่าท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ซุปตาตัวแม่นะคะอย่างอ้ำพัชรภาแล้วก็ได้เข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจไฮโซกึ้งงานนี้จึงเกิดคำถามขึ้นมาว่าคุณแม่เลือกทีมแล้วหรือคะอย่างไรก็ตามควรจะเป็นการให้กำลังใจระหว่างเพื่อนเพราะเขาสนิทด้วยกันทั้งคู่เรื่องนี้ยังไม่จบจ้ะนะเราจะมาต่อกันที่สื่อเขาไปสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กับพี่แม่เจนนี่มาเดี๋ยวพี่ไอซ์เป็นแม่เจนนี่อ่ะเขาจะถามว่าค่ะเพิ่งผ่านงานมิตติ้งกับแฟนคลับมาไม่ใช่หรอยังไงจริงๆอะนะเขาก็ต้องขอขอบพระคุณแฟนคลับทุกๆคนนะเอาเร็ววันนี้หนึ่งเวลาน้อยโอเคค่ะที่ดูแลใจเป็นอย่างดีค่ะเป็นเพราะความช่วยเหลือเจนนี่เองด้วยนะคะที่แฟนคลับยังยึดเหนี่ยวรักเจนนี่มาตลอดขอบคอยขอบสนับสนุนและให้กำลังใจเจนนี่ตลอดมาค่ะทีนี้เราไม่สนใจเรื่องแฟนคลับนะเพราะว่าและดูมันจะไม่ใช่เรื่องที่เราอยากรู้ในตอนนี้เราจะไปถามเลยว่าวุ้นเส้นออกมาสัมภาษณ์บ้างหรือยังวุ้นเส้นเหรอคะ
อยู่ไหนครับวุ้นเส้นนี่ค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะอยู่ไหนครับนี่ค่ะอ๋อเหรอคะโอเคค่ะก็พอเห็นบ้างนะคะแต่เจเนียไม่อยากจะขอพูดอะไรมากแล้วนะคะเพราะว่าเจเนียอยากให้มันจบจริงๆเพราะฉะนั้นอย่าถามเลยเจเนียเลยนะคะเจเนียไม่อยากเอาบุคคลอื่นเข้ามาอีกนะคะแล้วแอนอริชาเขาพูดนี่เขาพูดอะไรบ้างแอนอยู่ไหนคะแอนอยู่ข้างล่างแอนอยู่ข้างล่างนะคะก็เรียกคุณหน่อยได้ไหมอ่ะนะอ๋อเห็นแล้วค่ะเจนไม่ขอออกความเห็นเลยครับเพราะว่าเจนอยากให้เรื่องนี้มันจบจริงๆค่ะอย่าเอาบุคคลที่3เข้ามาเลยครับเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีอยู่แล้วต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้คุณผู้ชมเรื่องนี้นะเขาบอกว่าแก๊งนางฟ้าเนี่ยเขาเอาเด็กๆที่เป็นลูกๆนะมันเป็นกาวใจที่เชื่อมระหว่างวสกับจนด้วยนะยังไงเล่าสิขอไม่พูดแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าเราพูดอีกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเจนไม่ขอพูดอะไรแล้วละกันนะครับเพราะว่าเราไม่อยากให้หลายคนเนี่ยต้องมาเกิดเรื่องมีก็ต้องหนีด้วยอะค่ะอย่าล้ออย่าล้อเธอไม่ใช่วุ้นเส้นไม่ใช่ไปที่ตัวท้าก็ถามว่าเขาก็เลยทิ้งทายว่าไงบ้างเขาบอกว่าเจนนี่ก็เลยบอกว่าไม่มีใครอยากพูดเรื่องนี้แล้วค่ะทุกคนก็อยากให้จบนะเอาเป็นว่าจบกันแต่ตอนท้ายเขาบอกว่าเฮ้ยแกมันพีคมากประโยชน์ท้ายตอนทิ้งมาเขาพูดว่าอะไรฮะอันนี้ไงที่เธอบอกเมื่อกี้ไงเขามีคนใหม่อ๋อก็อย่าไปพูดถึงแต่ก็เนอะอย่าไปพูดก็อย่าเอาทุกคนเข้ามาเกี่ยวเลยค่ะเพราะว่าเจนนี่ไม่อยากพูดอะไรเรื่องนี้แล้วเจอกันงานหน้าก็อย่าพูดอีกนะคะเขาบอกว่าหมดเวลาจบแล้วเหมือนกันค่ะทีหลังก็ตัดภาพมาเร็วๆหน่อยสิคะจะได้จบกันเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับไปอยู่ที่ไปคุยกันเรื่องของมิทิฟฟานี่ครับว่าหลังจากที่มีประเด็นดราม่าแล้วก็ดูซิว่าใครจะได้คือไม่ผิดคาดโยชินะฮะรวมถึงนี่ด้วยช่วงนี้มีทำเนียบทิฟฟานี่ด้วยนะครับตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้ายเดี๋ยวมาไล่ประวัติกันนะครับแล้วก็จะมาคุยกันเรื่องของมิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ด้วยครับว่าหน้าตาเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันนะคะ